สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBC News นะครับวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ครับวันนี้อยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBC News และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย 2:30 ที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือแม้แต่กระทั่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าวาสุกรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเราได้เห็นความพร้อมเพรียงใจกันของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไปชื่นชมพระบารมีของในหลวงพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอรวมแล้วทั้ง4พระองค์แต่ละคนเนี่ยบางคนนะมาตั้งแต่ตี3มาตั้งแต่ตี4ไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่กรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมครับมาจากต่างจังหวัดมาเยอะแยะเพื่อมาจับจองที่ให้ได้อยู่ริมน้ำให้ได้ใกล้มากที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีของทั้ง4พระองค์ใช่ครับรวมถึงแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าว NBT News เราก็ไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกันมีชาวต่างชาติมาจากหลากหลายประเทศเลยบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาตั้งใจมาเลยนะเพราะว่านี่คือหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้รับชมด้วยตาตัวเองแบบนี้อีกทีเมื่อไหร่นะครับกับก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่เราได้ชื่นชมพระบารมีเราได้เห็นประเพณีโบราณราชประเพณีที่บอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกที่น้องพีชบอกเนี่ยนะครับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างในรัชสมัยนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายนะครับเสร็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการถ่ายทอดสดหลายคนได้ไปชมจริงโอ้โหโลกโซเชียลเนี่ยขึ้นฟีดกันเรียกว่าชื่นชมพระบารมีชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทยที่หาที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับประชาชนที่ได้รับชมต่างบอกไปทุกคนนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทุกอย่างเนี่ยงดงามสมพระเกียรติครับวันนี้ข่าวเที่ยงของเราครับจะประมวลภาพความงดงามมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับทิวธงทวนล้วนเชิดฉันและนี่คือความงดงามหนึ่งเดียวในโลกของไทยครับที่ได้รับการถ่ายทอดไปให้คนทั่วโลกได้รับชมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ทำตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยรูปขบวนจัด5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรมีเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำเรือรูปสัตว์8ลำเรือคู่ชัก2ลำเรือพิฆาต2ลำเรือประตูหน้า2ลำเรือกลอง2ลำเรือแซง7ลำเรือตำรวจ3ลำและเรือดั้ง22ลำใช้กำลังพลรวม 2,412 นายในจำนวนนี้เป็นกำลังพลฝีพาย 2,200 นายริ้วสายกลางมีเรืออีเหลืองหรือเรือกลองนอกอยู่ด้านหน้าสุดตามด้วยเรือตำรวจนอกเรือตำรวจในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งเป็นเรือประดิษฐานบุษบกเชิญภาพพระกฐินเรือแตงโมหรือเรือกลองในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรงและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งรองเรือตำรวจกรมวังปิดท้ายด้วยเรือแซงริ้วสายใน2ขบวนขนับข้างริ้วสายกลางเป็นคู่มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าตามด้วยเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตต่อจากนั้นเป็นเรือรูปสัตว์8ลำจำนวน4คู่ประกอบด้วยเรืออสุรวายุพักเรืออสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
เรือกระบี่รานรอนราบเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรและปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทองเป็นเรือคู่ชักและริ้วสายนอก2ริ้วแต่ละริ้วประกอบด้วยเรือดั้ง11ลำและเรือแซง3ลำตลอดระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยาจากท่าวาสุกรีไปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตรเสียงทรงพระเจริญที่ประชาชนพร้อมใจถวายพระพรดังกึกก้องทั่วแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากเสียงทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องคุ้งน้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับยังมีบทเหเรือประกอบด้วยบทสรรเสริญพระบารมีบทชมเรือบทบุญกฐินและบทชมเมือง3ท่วงทำนองคือช้าละวะเหเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นการเคลื่อนขบวนเรือไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆตามด้วยบทมูลเหเป็นท่วงทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายเพื่อพาขบวนเรือล่องไปตามท้องน้ำเจ้าพระยาและบทสวะเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายมีการใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเหที่ยากที่สุดครับแต่แสดงถึงความสง่างามของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างงดงามซึ่งประพันธ์โดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยอดีตอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีเจ้าพนักงานเห2ท่านคือเรือโทสุราชฉิบนอกและพันจ่าเอกคุณศักดิ์กลิ่นบัวมีตำแหน่งประจำอยู่ที่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโดยนั่งอยู่หน้าบุษบกครับรอยบาทพระปิตุรองตองยอดหายยิงอันยงสองสืบเสมเพิ่มหุ่นเห็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ประกอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามของกำลังพลฝีพายการซ่อมแซมตกแต่งเรือทุกลำอย่างละเอียดประณีตรวมถึงความไพเราะของบทเหเรือและทุกๆความตั้งใจของทุกคนทำให้ภาพที่ปรากฏไปสู่สายตาคนทั่วโลกในวันนี้มีแต่ความงดงามหลายคนบอกว่าไม่สามารถหาคำใดมาบรรยายความรู้สึกในวันนี้ได้บอกได้แค่ว่าภาคภูมิใจที่ความงดงามวันนี้ถูกเผยแพร่ไปให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมรดกวัฒนธรรมและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรที่พร้อมใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้สึกปลื้มปิ่มเนาะเราคนไทยอะเนาะเราก็อยากเห็นนะพี่ชี้อะไรครั้งที่สองแล้วค่ะตอนที่ท่านคลองลาดปี62อะค่ะก็มารับตรงด้านนู้นเหมือนกันมาสายแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้จริงนะแต่ว่ากะว่าคนไม่เยอะขนาดนี้ค่ะดีใจค่ะปลื้มปิ่มอะดีใจมากค่ะภูมิใจจริงน้ำตาไหลเลยค่ะเห็นว่าตั้งใจจองตั๋วมาล่วงหน้ามาค่ะ3เดือนแล้วค่ะเสียใจที่เกิดมาทั้งชีวิตไม่ได้ชมพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชินีด้วยตัวเองนะคะยังไม่เคยเห็นพระองค์ท่านมีความเสียใจมากเรือตั้งใจต้องมาทั้งที่ทั้งสุดท้ายคือรัชกาลน้ำตาไหลค่ะดีใจมากภาคภูมิใจรู้สึกปลาบปลื้มค่ะและปิติมากที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม
พิธีในวันนี้เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้พบได้เห็นนั้นคงอีกนานไม่รู้จะวันไหนอีกนะคะรู้สึกสวยมากค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยดูเป็นวันแรกของหนูที่มาดูค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของหนูด้วยก็เลยดีใจสวยมากค่ะมาดูอีกค่ะเพราะว่าหนูชอบมากภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีครับกองทัพเรือมีหนังสือขอบคุณกำลังพลที่ร่วมปฏิบัติในพระราชพิธีมีเนื้อหาว่าบัดนี้การปฏิบัติเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับผู้บัญชาการทหารเรือว่าสวยงามมากสวยงาม